มิสยูนิเวิร์สลาวปลดฟ้าผ่าคัมภีร์อลังการคนออกแบบชุดประกาศนะฮะหลังมีดราม่าชุดประจำชาติกองประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวนะครับปลดฟ้าผ่าคัมภีร์อลังการออกจากการเป็นผู้จัดทำชุดประจำชาติลาวนะครับหลังมีดราม่าชุดประกาศมิสแกรนด์ลาวคล้ายชุดของอแมนดาจากกรณีดราม่าคัมภีร์อลังการนะครับดีไซเนอร์คนดังโพสต์เปิดตัวชุดประจำชาติของมิสแกรนด์ลาว2020ในชุดประกาศลาวนะครับแต่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความคล้ายกับชุดประจำชาติที่อแมนดาออฟดัมเตรียมใส่ขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส2020นั้นล่าสุดเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564นะครับทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านทางเพจใน Facebook ระบุว่าตอนนี้คัมภีร์อลังการไม่ได้ทำงานกับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สลาว2020อีกต่อไปแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีชื่อของเขาอยู่ในการเป็นผู้จัดทำชุดประจำชาติลาวนะครับแต่ก็ให้เกียรตินำชื่อเขาออกไปแล้วทั้งนี้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สลาว2020ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางกองประกวดมิสแกรนด์ลาวแต่อย่างใดนะครับทั้งสองกองประกวดเป็นองค์กรที่แยกออกจากกันโปรดจะดึงเข้าไปเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆนะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆให้ติดต่อไปที่กองประกวดมิสแกรนด์ลาวโดยตรงเพราะน่าจะตอบคำถามได้ดีกว่ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวและนี่ก็คืออัปเดตดราม่าชุดประกาศลาวนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบหรือไม่จบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ